Giving Directions บอกทางเป็นภาษาอังกฤษตอนที่2 with Cook First ในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะเกมนี้ชื่อว่า What's X นะคะก็คือว่า Cook First จะบอกทางนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะและให้ทุกคนจินตนาการตามนะคะและก็ให้เดาว่า Xคืออะไรนะคะ X คือจุดหมายปลายทางแต่จุดหมายปลายทางนั้นคืออะไรนะคะแน่นอนก็ต้องมีกฎกติกากันสักนิดนึงนะคะกฎกติกาข้อที่1ก็คือห้ามแปลจากไทยเป็นอังกฤษในหัวเด็ดขาดถ้าทำถ้ารู้ตัวเองกำลังทำนะคะผิดกติกาทันทีนะคะถ้าทำให้กลับไปดูตอนที่1นะคะเพราะครูฟอร์ซมั่นใจเลยว่าพอจบจากตอนที่1แล้วนะคะทุกคนจะทำได้โดยไม่แปลในหัวแน่นอนนะคะหรือถ้าใครลืมนะคะให้กลับไปดูตอนที่1ก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ฟังให้ดีนะคะสมมุติว่าครูเฟิร์สกำลังอยู่ในรถคันสีแดงนี้นะคะแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปทางนี้ฟังนะคะฟังให้ดีนะโอเค Go straightfor 500 meters then turn right at the intersection enter the roundabout take the second exit go straight past the intersection and x is on the leftเป็นไงคะ x คืออะไรคะได้เปล่าใครได้คำตอบ zoo ก็คือสวนสัตว์บ้างคะลองมาดูเฉลยกันนะคะครูเฟิร์สบอกว่าครูเฟิร์สเป็นรถคันสีแดงนี้นะคะกำลังมุ่งหน้าไปทางนี้แล้วครูเฟิร์สก็บอกว่า go straight for 500 meters then turn rightAt the intersection. Enter the roundabout. Take the second exit. นะคะอันนี้ก็ exit อันที่หนึ่งอันนี้ก็อันที่สองใช่ไหมคะก็ second exit. Go straight past the intersection.And X is on the left. ได้ zoom ไหมคะใครได้ zoom เก่งมากใครไม่ได้กลับไปดูตอนที่หนึ่งใหม่นะคะมาข้อที่สองเตรียมตัวนะสมมติครูเฟิร์สกำลังอยู่ในรถแวนสีฟ้านี้นะคะกำลังมุ่งหน้าไปทางนี้นะเตรียมตัวฟังนะGo straight past the intersection. Enter the roundabout. Take the third exit. And then turn left. Go straight past the cafe. And then go straight past the intersection.And X is on the left. เป็นไงคะ X คืออะไรใครได้ food shop นะคะยกมือขึ้นเรามาดูกันเฉลยนะคะครูเฟิร์สบอกว่าครูเฟิร์สอยู่ในรถสีฟ้าคันนี้นะ going this way ไปทางนี้นะคะก็ครูเฟิร์สบอกว่า go straight past the intersection enter the roundabout take the third exit third exit อันที่3ใช่ไหมก็1ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะ take the third exitAnd then turn left. And then go straight past the cafe on the left. Cafe here.
cafe on the left, and then go straight past the intersection, and X is on the left. ใครได้ฟูลช็อปบ้างเก่งมากนะคะก็สำหรับตอนที่2นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าชอบแบบนี้นะคะแล้วอยากได้โจทย์มากขึ้นนะคะให้เข้าไปดูในเพจ Crew First นะpage Crew First นะคะอยู่นี่นะคะ Think English with Crew First นะคะ page Facebook นะคะเดี๋ยว Crew First จะส่งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะคะก็ลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูเนาะแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะ thank you so much for watching bye